แต่งตัวเลิศไหมฮะเลิศมากครับสวยไหมฮะสวยงามอ๋อแน่นอนเพราะวันนี้นี่นะกฤษณะครับผมเราจะมาพบกับใครต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยโอ้ตามตัวยากมากเป็นทั้งเซเลบแบบโอ้ยได้รับรางวัลมากมายตามหาตัวเธอรู้ไหมว่าฉันนั้นต้องจองคิวข้ามปีอะทราบครับเพราะผมได้ยินคุณโอ้ยเดี๋ยวนัดเฮ้ยอาจารย์เลื่อนอีกแล้วเอายังไงดียังไงในสรุปแล้วตกลงวันนี้เราก็ได้คุยกับอาจารย์เราจะมาคุยกับรองศาสตราจารย์ธินกรกาสอนสุวรรณครับค่ะอาจารย์ธินกรนะคะบอกแล้วนะคะว่าเป็นศิลปินสุดฮอตได้รับรางวัลนะคะมากมายอาจารย์ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศเยอะมากๆได้รับรางวัลในแต่ละสาขาด้วยใช่ที่เด่นๆของท่านนี่ตั้งแต่เริ่มมาก็คือภาพพิมพ์ค่ะและเพ้นท่านก็ไม่ด้อยกว่ากันแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวจะได้เห็นนะคะอาจารย์นะคะในม่านแบบสบายๆใช่ได้ทำงานให้เราดูด้วยอาจารย์ถือเป็นไอดอลของหลายๆคนวันนี้ก็จะได้เห็นไอดอลของตัวเองว่ามีแนวความคิดหรือว่าการพัฒนางานอย่างไรนะครับถ้ายังไงล่ะคะต้องติดตามไปภายในรายการค่ะครับผมสวัสดีครับคุณไม้คุณโยสวัสดีครับสวัสดีครับจะกำลังนั่งอ่านหนังสือปิดก่อนนะคะครับเชิญครับอ๋อค่ะเดี๋ยวขออนุญาตได้ไหมนะคะอาจารย์ครับครับเชิญครับคุณโยครับอาจารย์คะครับฟ้าใหญ่มากชอบนั่นสำหรับคนบิ๊กไซส์อย่างคุณใช่ไหมเธอนี่เธอฉันนี่นะเป็นนางแบบแบบในสมัยเรเนซองส์ใช่ใช่ใช่ในสังคมพอดีเลยนะปกติผมก็ตัวใหญ่แล้วเนี่ยอุ้ยแต่อาจารย์เคยเป็นในแบบโอ้อาจารย์ต้องรูปหล่อมากเขาหล่อมากแต่ก่อนอื่นต้องถามอาจารย์ก่อนฮะตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ถึงนนทบุรีอาจารย์เป็นคนจังหวัดนนทบุรีเหรอคะอ๋อไม่ครับผมเป็นคนจังหวัดเลยฮะอาจารย์อยู่เลยครับเป็นคนที่อำเภออำเภอวังสะพุงครับผมอยู่ที่นั่นจนถึงม.3 อ่ะแล้วก็พอช่วงอายุ13ปีก็เข้ามากรุงเทพค่ะแล้วยาวเลยอาจารย์คะแล้วตอนที่อาจารย์เด็กๆนี่คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นศิลปินเหมือนกันหรือเปล่าคะทำไมถึงได้เป็นคนที่ชอบวาดภาพล่ะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรับราชการเป็นครูนะฮะแล้วก็ตอนนี้ท่านก็เกษียณแล้วค่ะฮะแล้วก็ก็ยังสุขภาพแข็งแรงอยู่ชอบดูแลต้นไม้ไปสวนไปอะไรเงี้ยครับแล้วตอนเด็กๆอาจารย์เป็นเด็กยังไงอ่ะดื้อไหมสนไหมถือว่าดื้อไหมก็ดื้อครับสนสนมากโดนคุณแม่ตีบ่อย ตีก้นบ่อยเพราะว่าคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยแล้วก็ตอนเด็กๆก็จะไปวิ่งตามท้องทุ่งเพราะว่าจังหวัดเลยเนี่ยแถวบ้านผมในสมัยก่อนก็มันก็จะเป็นทุ่งนาเราก็จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนข้างบ้านไปว่ายน้ำไปตามภาษาเด็กๆนะฮะแล้วก็ไปทำประดิษฐ์อะไรนะไปคิดค้นแบบประดิษฐ์เอาใบไม้มาทำเรือเอาใบกล้วยมาทำม้าไม้นั่นนี่ก็วิ่งก็เล่นกันเองก็คิดกันประดิษฐ์กันแล้วก็แชร์ความคิดกันเด็กๆก็สนุกนะฮะก็แบบนี้ก็จะเล่นๆกันแบบนี้บางทีกลับมืดก็ต้องโดนตีก้นหน่อยแล้วอย่างนี้เนี่ยอาจารย์นะคะแล้วอย่างนี้ไอ้ความสนของอาจารย์มีแบบว่าไปขีดเขียนฝาบ้านไหมคะเพราะยูเห็นว่าศิลปินบางคนตอนเด็กเนี่ยชอบไงฝาบ้านประจำมีไหมคะอาจารย์ไม่นะที่บ้านผมก็ไม่ขีดฝาบ้านนะแต่ว่าก็จะมีอะไรนะมีกระดาษส่วนใหญ่จะสเก็ตบนวาดบนกระดาษสมุดเขียนรูปคุณแม่เขาจะซื้อให้เป็นประจำแล้วก็แล้วคุณแม่สนับสนุนก็ชอบก็สนับสนุนครูสังคมทองมีเนี่ยเป็นคนจุดประกายให้ผมอยากจะเข้าเรียนศิลปะกับครูที่โรงเรียนศรีสงครามวิทยาจังหวัดเลยอำเภอวังสะพุงนี่แหละนะฮะแถวใกล้เป็นโรงเรียนใกล้ๆบ้านผมนะฮะแล้วก็คือลูกศิษย์ครูเนี่ยก็จะมีสีมีกระดาษมีอะไรให้เท่าที่ผมไปแอบๆดูนะฮะที่ไปขึ้นเราอยู่ประถมแต่เราบางครั้งเราก็แอบขึ้นไปดูเพราะโรงเรียนศรีสงครามเนี่ยมันจะเป็นเนินเขานะฮะมันก็จะมีรถขึ้นไปเนินเขาแล้วก็เราบางทีเราก็ไปกับคุณพ่อคุณแม่บ้างขับรถไปดูไปแล้วก็แอบไปดูเขาก็จะมีสีมีกระดาษผมใช้เวลาว่างมาวาดรูปกับครูสังคมทองมีเนี่ยคือช่วง4โมงเย็นเลิกเนี่ย 5-6 โมง2ชั่วโมงเนี่ยผมก็มานั่งวาดรูปกับเพื่อนๆแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมาวาดรูปด้วยมาเหมือนเข้าค่ายศิลปะไปนั่งเขียนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็ระบายแบบให้เต็มที่นะก็ปรากฏว่าส่งครูเข้าไปอาทิตย์สัปดาห์มาเรียนต่อเอ้ยเห็นรูปติดบอร์ดใช้ได้แล้วเฮ้ยรูปติดไว้รูปเราแบบเห็นแล้วแบบคือแบบลึกๆคือแบบน้ำตาซึมเลยค่ะเอา
หรอวะครูคงพอเห็นแววเราแล้วอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นก็ผมก็พยายามมาวาดรูปใหญ่ให้เสร็จเพราะว่าคือตอนรูปติดบอร์ดเนี่ยมันรูปเล็กๆเองนะฮะแล้วก็พอรูปใหญ่มันก็ต้องใช้เวลาช่วงเย็นหลังเลิกเรียนผมก็มาวาดจนแบบก็จนเสร็จอ่ะก็เป็นอาทิตย์นะฮะหลังจากนั้นก็เข้าชมรมศิลปะโดยแบบมาเรียนมาเขียนกับเพื่อนๆเนี่ยนอกเวลาเรียนฮะสุดท้ายเราก็อยู่กันยาวจนถึงม.3ในช่วงนั้นก็ส่งงานไปญี่ปุ่นอินเดียไปไต้หวันแล้วก็เมืองไทยก็ได้แสดงฮะร่วมประกวดก็ครูเขาก็เห็นว่าผลงานที่มันน่าสนใจนะครับครูเขาก็คัดไปร่วมแสดงไปร่วมประกวดก็ได้รางวัลก็พอสมควรนะฮะหลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่เขาก็เริ่มเห็นว่าก็คงเอาจริงเอาจังทางด้านนี้แล้วแหละอะไรก็ขอคุณพ่อคุณแม่ว่าเดี๋ยวผมไปเรียนต่อที่วิทยาลัยช่างศิลป์อะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีก็มาสอบช่างศิลป์ราชกระบังก็สอบติดนะฮะก็ไปเรียนราชกระบังค่ะเป็นยังไงบ้างพอชีวิตตอนที่อยู่ในนั้นนะคะเป็นหนุ่มช่างศิลป์นะก็ตอนนั้นก็คือไอ้สมัยช่างศิลป์เนี่ยคือแบบเขาจะเรียนทุกอย่างนะฮะก็เรียนทั้งเรียนพื้นฐานเรียนทั้งประติมากรรมนะฮะแล้วก็ทั้งภาพพิมพ์ทั้งศิลปะไทยลายรถน้ำอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เขียนแบบอะไรเงี้ยคือเรียนทุกอย่างเรียนช่างศิลป์นี่คือใครจบช่างศิลป์นี่ผมต้องบอกเลยว่าเป็นทุกอย่างเก่งทุกอย่างและอะไรที่เรียกว่าโดนใจอาจารย์มากที่สุดนะคะที่แบบพอเรียนแล้วอันนี้แหละฉันจะชอบอ๋อผมคือตอนช่วงปี3จะจบเนี่ยผมรู้สึกผมไปสัมผัสเรียนเทคนิคภาพพิมพ์กับอาจารย์อารยาแล้วก็อาจารย์ต๋อมนะฮะแล้วก็สอนแนะนำที่นี้มันกระบวนการวิธีการเรียนการสอนภาพพิมพ์เนี่ยมันที่มันสนุกเพราะว่าตรงคือมันต้องทดลองกลิ้งสีน้ำมันเช็ดนั่นนี่แล้วก็แกะวุดคัทก็แกะไม้กลิ้งดูพิมพ์คือแบบมันจะสนุกตอนเราเข้าแท่นพอหมุนแท่นมาเหมือนรีดปลาหมึกครับ พอลูกกิ้งวิ่งไปแล้วก็หมุนไปแล้วก็ลุ้นมันจะออกมาดีไหมมันจะดีไหมยังไงพอมาเปิดดูมันตื่นเต้นตรงนั้นนะครับผมชอบพ่อถ้าเกิดดีเราก็โอเคถ้าเกิดไม่ดีเราก็แก้ไขหน่อยได้คือแล้วมันค่อนข้างจะถูกกับนิสัยผมค่ะในช่วงเรียนอาจารย์ยังส่งผลงานประกวดอยู่หรือเปล่าคะพอมาเรียนช่างศิลป์ก็ช่วงปีสุดท้ายช่วงนั้นก็ส่งงานศิลปกรรมรุ่นเยาว์นะฮะก็ได้แสดงครับตั้งแต่ก็ได้ร่วมแสดงครับปวช.3อุ้ยแต่ว่าให้บอกตอนหนุ่มอาจารย์หล่อมากแต่ตอนนี้ทุกคนไหนนี่เอ็งนี่เอาลูกมาจากไหนครับเนี่ยคุณผู้ชมคะนี่คืออาจารย์ค่ะอ๋ออาจารย์บอกว่าไม่แพ้ต่อตองหล่อมากอะต่อตองสมัยคุณคะอย่าให้เอสุภชัยเห็นเลยนะคะติดต่อไปค่ะณเดชกับณเดชค่ะเจอจันทินกรนะคะณหงายเออมีล่วงเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมเท่มากเลยอาจารย์นี่ตอนไหนคะเนี่ยตอนนั้นสมัยเรียนอยู่ปี5ครับปี4ปี5ก็ถ่ายรูปกับอาจารย์ท่านอาจารย์สวัสดิ์นะฮะแล้วก็มีเพื่อนด้วยนะฮะมารับรางวัลของโตชิบ้าครับนะรับรางวัลของโตชิบ้านอกจากนั้นแล้วนะก็ยังมีภาพวิ่งนี่รู้เลยเนี่ยฉันเท่มากเลยดิเท่ไม่เท่คุณลงนิตยสารแพลวโชว์สิตอนสมัยเรียนนะคะหูลงสายนิตยสารมากนี่ค่ะนะครับอันนี้เนี่ยค่ะลงนิตยสารเยอะมากอันนี้นี่คือตอนไหนคะในยุคหนุ่มๆเนี่ยอันนี้คือตอนไหนคะอาจารย์รูปตะกี้เป็นรูปนี้ค่ะอันนี้เป็นของรูปนี้ตอนเรียนอยู่ปี4ฮะได้รับรางวัลของโตชิบ้าฮะแล้วก็อย่างไอ้ตะกี้ก็ได้รับรางวัลเหรียญทองแห่งชาติเป็นรางวัลภาพพิมพ์นะฮะรูปนี้อันนี้ภาพพิมพ์นี่ตั้งแต่ศิลปกรเนาะตั้งแต่สมัยศิลปกรช่วงนั้นหนังสือแพลวเขาก็ติดต่อมาสัมภาษณ์เลยครับก็คือว่าจากช่างศิลป์จะมาเรียนศิลปกรต่อถูกไหมฮะครับครับค่ะแล้วก็ตอนเป็นไงคะตอนชีวิตศิลปกรแล้วกระโดดขึ้นมาเป็นนายแบบเนี่ยค่ะคือพอเข้ามาใช้ชีวิตแล้วก็เรียนอยู่ที่ศิลปกรเรารู้สึกว่ามันมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าจากบ้านมาตั้งแต่อายุ13ปีนะฮะแล้วก็มาอยู่ราชกระบังช่วงนั้น3ปีแล้วก็สอบเอนทรานซ์เข้ามาเนี่ยเรา เรารู้สึกว่าเรามุ่งมั่นว่าเราอยากทำงานศิลปะอยากเรียนศิลปะกับครูบาอาจารย์ที่ในมหาลัยที่เราติดตามผลงานของท่านสมัยนั้นนะฮะแล้วก็สอบเข้ามาได้แล้วก็
ก็ดีใจแล้วก็ทำงานแล้วก็เล่นกีฬานะฮะเป็นนักกีฬาของคณะนะครับอาจารย์นี่ผมเล่นตะก้อนะครับเป็นแล้วเป็นแล้วพอเล่นจากคณะแล้วก็มาเล่นในระดับมหาลัยก็แข่งกันนะฮะเป็นตัวแทนครับแล้วก็เป็นในแบบในแบบลงด้วยนะคะตอนที่เรียนอยู่ศิลปากรนี่เรียนคณะจิตรกรรมค่ะคณะจิตรกรรมภาพพิมพ์ใช่ไหมคะเรียนเอกภาในส่วนของของผมเรียนภาพพิมพ์ฮะอุ๊ยถ้าแล้วอย่างงี้ก็ต้องรู้จักผมเรียนศิลปะภาพพิมพ์อ๋ออาจารย์เป็นอาจารย์ผมครับเห็นนะอาจารย์ถาวรอาจารย์ถาวรเป็นหนุ่มมากเลยนะก็หนุ่มตลอดครับวัยรุ่นตลอดกาลตลอดกาลเห็นไหมที่นั่นนะคะก็เป็นที่ที่ทำให้อาจารย์เนี่ยค่ะก็เริ่มที่จะได้รับรางวัลมากมายแล้วตอนนั้นนะคะเริ่มที่จะส่งประกวดนะคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงรางวัลมากมายผลงานของอาจารย์ตั้งแต่ชีวิตในวัยนี่แหละที่หนุ่มศิลปากรที่ได้มาเรื่อยๆได้มาเรื่อยๆจะบอกว่าอาจารย์เนี่ยคิวทองมากพอต้องเพิ่งไปรับรางวัลมาอีกมืออาจารย์นี่นะเป็นถ้วยรางวัลนะตอนนี้ถ้วยเก็บอยู่เนี่ยเลยใช้มันออกมานะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ